ก็เดี๋ยวต้องมาสอบกันต่อนะคะเรื่องของโครงการของกำนันนกค่ะแต่คุณผู้ชมคะขณะที่มีการโอนคดีนะคะไปยังสอบส่วนกลางแล้วทางด้านของรองผู้บังคับการกองปราบท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้สำนวนคดียิงสารวัตรแบงค์ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วประจักษ์ยพยาน <ừ> mm. ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ภาพของกล้องวงจรปิดได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วในตอนนี้นะคะไม่จําเป็นต้องสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดส่วนกรณีของพุ่มกับพยาไทยที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะุ่มกับพยาไทยไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไม่ถือว่าเป็นการบิดพริว้วหรือว่าแถซ้ำซากแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยพันตํารวจเอกอนเนกเตวสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบค่ะท่านก็เดินทางเข้ามาประชุมที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะว่าวันนี้ทีมของกองปราบก็เข้ามาทําการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ทางท่านผบตรท่านก็ลงนามโอนสํานวนทั้งเรื่องของคดีดกำนันนกที่สั่งการยิงสารวัตรแบงค์แล้วก็เรื่องคดีทุจริตของตํารวจทั้ง6กนายที่จับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้ให้กับทางกองปราบรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากที่รับโอนสำนวนนะคะขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันว่าสำนวนเดิมมีการดําเนินการครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเกิดว่าครบถ้วนเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่ต้องดําเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกต้องยังจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบเพิ่มเติมเพื่อให้สำนวนสมบูรณ์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยโดยจะนําสำนวนการสอบสวนและภาพ วงจรปิดเนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดูพฤติกรรมของแต่ละคนที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงในวันดังกล่าวด้วยว่ามีเจตนาในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรค่ะส่วนในอีกกรณีหนึ่งนะครับที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยนะครับของผู้กำกับเบิ้มที่ตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าข่ายในส่วนของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นะครับท่านรองผู้กำกับการกองปราบก็บอกว่าผู้กำกับเบิ้มนั้นได้ให้การ กับทางพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนคนปรปฐมไปแล้วซึ่งจากนี้ไปต้องไปดูข้อมูลรวมไปถึงข้อเท็จจริงนะครับประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดหากผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับในส่วนของผู้กํากับพญาไทยอันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องไปดูข้อมูลอย่างละเอียดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ท่านก็ยืนยันว่าทีมพนักงานสอบสวนก็จะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับน้องโยวันนี้มีผู้สึกข่าวไปถามด้วยว่าเนี่ยผู้กํากับสนพยาไทยมาตอบแบบนี้เหมือนเป็นการแถอะไร้าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้กำกับสนพยาไทยนั่นก็ถูกเรียกมาแล้วนะคะสองครั้งแล้วด้วยผู้สึกข่าวก็เลยถามว่าคาให้การของผู้กำกับสนพยาไทยที่ ให้การครั้งล่าสุดเนี่ยแถซ้ำซากหรือเปล่าทางด้านของท่านรองผู้การกองปราบนะคะท่านก็บอกว่ายังเรียกว่าแถไม่ได้เพราะว่าการให้การของผู้กับก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาตั้งแต่วันแรกไม่ได้มีการบิดพลิ้วหรือว่าปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่อย่างใดส่วนคดียิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตการสอบสวนก็มีความสมบูรณ์แล้วประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คาให้การของประจักษ์พยานที่เห็นในเหตุการณ์ก็มีความชัดเจนพอสมควรตอนนี้ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้น่าจะมีการออกหมายนะครับในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาสําหรับ14นายตํารวจหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ต้องติดตามดูว่าทางสอบสวนกลางเขาจะมีการวินิจฉัยหรือว่ามีการออกคําสั่งอย่างไรต่อจากนี้ไปนะครับ